สวัสดีครับวันนี้อินกับจ๊อบก็จะมาตอบ5คำถามจากคุณหมีปฏิหาริย์กันครับเอาครอบครัวผมก่อนเลยแล้วกันเป็นครอบครัวต้นปัญหาก็จะเป็นครอบครัวที่แบบไม่มีความเข้าใจกันเลยดีกว่าความเข้าใจคือศูนย์ไม่ว่าจะตั้งแต่เด็กจนโตก็คือยังไม่เข้าใจกันอยู่ดีเรื่องนี้ก็จะพาเล่าตั้งแต่เด็กเลยว่าปัญหามันเกิดจากอะไรเริ่มต้นยังไงไม่ใช่แค่มุมมองของเด็กเนาะมุมมองของพ่อแม่ด้วยเหมือนกันคือจะเป็นความเข้าใจกันทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ใช่แบบว่าอุ๊ยเข้าข้างเด็กอุ๊ยเด็กถูกเด็กแบบอยากเป็นตัวเองก็จะพาเล่าไปถึงมุมมองของพ่อแม่เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงยังไม่เข้าใจยังรับไม่ได้แล้วก็ตรงกลางมากกว่าก็อยากให้คนดูติดตามตัวเต้าหู้ครับเพราะว่าเต้าหู้เนี่ยก็จะเข้าไปเล่าเรื่องต่างๆปัญหาต่างๆในบ้านประมาณ 3-4 ครอบครัวทั้งบ้านของเพียรนัทบ้านของเกณฑ์สิทธิ์บ้านของสองก็โชว์ให้เห็นว่าแต่ละบ้านเนี่ยมีปัญหาที่แตกต่างกันยังไงแล้วก็แก้ไขมันได้ยังไงเต้าหู้จะเป็นเหมือนตัวแทนคนดูเนาะแบบให้เรียนรู้แต่ละครอบครัวไปพร้อมๆกันผมคิดว่า LGBT มันก็คือการเป็นตัวเองคือมันไม่ใช่แบบว่าอุ๊ยเราไปติดใครมาหรือว่าเรามันเกิดจากแบบเราไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันคือตัวตนของแต่ละคนมากกว่าครับอาจจะไม่ใช่เรื่องเพศอาจจะเป็นในเรื่องก็จะเล่าถึงความชอบด้วยสมมุติว่าเราชอบเรียนสายนี้แต่พ่ออยากเราเป็นอย่างอื่นมันก็คือความเป็นตัวเองของพีรนัทเหมือนกันซึ่งการที่เราอยากเป็นตัวเองแล้วมันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนผมคิดว่าสิ่งนั้นอ่ะเขาควรจะได้สิทธิ์นั้นคืออย่างแบบหลายๆครอบครัวละกันหรือแม้แต่ครอบครัวพีรนัทในเรื่องอ่ะผมคิดว่าเขายังมียังไม่มีความเข้าใจคิดว่าเรามันเป็นสิ่งที่แบบสามารถเปลี่ยนกันได้สามารถไปรักษาได้เขาคิดว่ามันเป็นโรคแต่ว่าผมว่าเรื่องนี้มันเป็นคือการเป็นตัวเองจริงๆคือชอบแบบไหนอยากเป็นอะไรพีรนัทก็อยากเป็นแบบนั้นซึ่งมันไม่สามารถเปลี่ยนกันได้แล้วผมคิดว่าในเรื่องพีรนัทก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะที่เขาเป็นแบบนั้นเขาอยากเรียนอย่างนั้นเขาอยากเป็นอย่างนี้ผมเลยว่ามันต้องเจอกันตรงกลางอ่ะในเรื่องคือต้องทำความเข้าใจกันทั้งผู้ใหญ่กับเด็กนัดจะเรียนอย่างที่นัดอยากจะให้นัดย้ายกี่สิบโรงเรียนไปเป็นทหารมันกี่เหล่าหรือไปหาหมออีกกี่หมอนัดก็จะเป็นของนัดแบบนี้ก็อินว่ามันพูดแทนเรื่องของเจเนเรชันแกปด้วยครับแน่นอนมันมีเรื่องของเพศที่แตกต่างแล้วก็เรื่องของเจนที่แตกต่างของความเข้าใจด้วยเราเองก็ต้องเข้าใจผู้ใหญ่ที่เขาโตขึ้นมาในวัยของเขาในรูปแบบสังคมของเขาไม่มีใครผิดนะเรื่องนี้นะในขณะเดียวกันผู้ใหญ่เองก็อยากจะให้ทำความเข้าใจกับรุ่นใหม่ๆโลกที่มันพัฒนาไปข้างหน้าที่มันเปิดกว้างมากขึ้นด้วยก็คิดว่าละครเรื่องนี้ส่งเสริมให้คนเข้าใจครับซึ่งจุดนั้นในเรื่องอ่ะมันคือจุดแตกหักแล้วนะผมยังรู้สึกว่าไม่อยากให้หลายๆครอบครัวไปถึงจุดนั้นอยากให้มันเริ่มต้นกันดีๆก่อนเพราะว่าจริงๆมันสามารถเป็นเรื่องที่พูดคุยกันได้ปกติเลยว่าแบบอุ๊ยผมชอบแบบนี้นะแม่ผมชอบแบบนี้นะพ่อผมอยากเรียนอย่างนี้นะแม่อยากเรียนแบบนี้นะพ่อไม่ถึงแบบไม่ต้องมาแบบมาตะโกนใส่กันว่าผมเป็นแบบนี้แล้วพ่อแม่จะทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากการพูดคุยทำความเข้าใจกันได้ตั้งแต่ต้นผมเชื่อว่าคนมันมีหลายประเภทคนมีหลายความคิดหลายความชอบมันเป็นไปได้ยากครับที่ทุกคนจะคิดเหมือนกันชอบเหมือนกันเราอาจจะไม่ต้องชอบเหมือนกันก็ได้ถึงจะอยู่ด้วยกันได้แต่เราเข้าใจกันได้อาหารนะครับเรายังกินรสชาติไม่เหมือนกันเลยยังกินอาหารไม่เหมือนกันเลยแต่เรายังสามารถไปกินร้านอาหารเดียวกันได้เราก็แค่สั่งคนละอย่างถูกไหมฮะผมก็เลยคิดว่าทุกวันนี้มันกว้างมากครับโลกใบนี้เราเลยอยากให้ทุกคนรับกันได้เข้าใจกันได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ว่าอยู่ด้วยกันได้ก็อินคิดว่าพื้นฐานสังคมที่ดีต้องเริ่มจากพื้นฐานครอบครัวที่ดีแน่นอนว่าลูกทุกคนรักพ่อแม่แล้วพ่อแม่ทุกคนก็รักลูกแต่บางครั้งความรักมันต้องอาศัยความเข้าใจจากการพูดคุยกันซึ่งละครเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกไปมันมีการสื่อประเด็นต่างๆเรื่องของการพูดคุยกันแล้วก็เรื่องของครอบครัวที่ไม่พูดคุยกันจนเจอจุดแตกหักเนี่ยก็อยากจะให้ดูละครเรื่องนี้แล้วก็ถ้าหยิบจับอะไรได้ไปใช้ได้กับครอบครัวตัวเองเนี่ยก็อยากจะให้ลองดูครับอีกคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทั้งครอบครัวจะมานั่งด้วยการคุยกันอะไรที่พ่อแม่เห็นว่าดีไม่ดีก็ลองสอนลูกอะไรที่ลูกอยากจะแชร์กับพ่อแม่ก็แชร์กันผ่านข้อคิดของละครเรื่องนี้ครับคือคุณหมีปาฏิหาริย์มองดูเผินๆอาจจะรู้สึกว่าตุ๊กตาหมีเป็นปาฏิหาริย์ที่ทำให้ครอบครัวประสานกันมีความเข้าใจและรักกันแต่ว่าจริงๆแล้วตัวละครเต้าหู้เนี่ยมันโดนเดเวล็อปมาจากความหวังดีจากความอยากให้ทุกคนเข้าใจการผ่านการพูดคุยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครสักคนที่จะ
อยากให้รู้สึกว่าครอบครัวเราอบอุ่นมีการพูดคุยกันมากขึ้นอย่างเงี้ยก็เป็นตัวเราเองก็ได้นะคนทุกคนที่มีโอกาสได้ดูคลิปเนี้ยก็อยากให้ตัวคุณเองเป็นคนเริ่มก่อนเริ่มจากการพูดคุยกันเริ่มจากการแชร์ทัศนคติกันปรับความเข้าใจกันครับผมโดยใช้ความรักที่เรามีให้กันอยู่แล้วนี่แหละอย่างแบบออนแอร์ไปตอนแรกตอนเดียวเนาะก็จะเริ่มมีแฮชแท็กแล้วว่าอยากมีเต้าหู้เป็นของตัวเอง จริงๆทุกคนเป็นเต้าหู้ใช่ซึ่งจริงๆเราก็สามารถเป็นเต้าหู้ให้คนอื่นได้เหมือนกันหรือว่าเราเป็นเต้าอยากให้คนอื่นเป็นเต้าหู้ให้เราก็ได้เราก็เริ่มจากตัวเราเองก่อนก็ได้หรือว่าเริ่มคุยอะครับผมว่าโลกนี้ไม่มีใครที่แบบเข้าใจกันไม่ได้หรอกถ้าเราคุยกันป้าทำเองเป็นไรร้อนเหรอฮะเอามือจับติ่งหูสิไม่ใช่จับของตัวเองจับแล้วจะหายร้อนเหรอฮะป้าก็ไม่รู้ว่าป้าเคยเห็นในละครก็ทำกันแบบไหนแล้วมันหายไหมก็ดีขึ้นหน่อยๆนะฮะขอบใจแล้วจริงๆแล้วยังมีอีกคนนึงนะฮะถึงเขาจะไม่อยู่ข้างๆคุณป้าตลอดแต่เขาใส่ใจคุณป้าเสมอนะฮะใครล่ะลูกก็พี่นัทไงฮะถึงพี่นัทจะเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกแต่พี่นัทรักคุณป้ามากนะฮะตอนที่คุณป้าหลับพี่นัทก็คอยดูแลตลอดตอนได้ยินเสียงคุณป้าตกใจพี่นัทวิ่งก่อนผมอีกนะฮะตอนคุณป้าร้องไห้พี่นัทก็แอบไปร้องไห้ตามผมว่าตอนคุณป้ายิ้มมีความสุขเนี่ยพี่นัทก็ต้องแอบยิ้มตามบ้างแหละฮะตัวเดียวนิยามความรักของผมผมพูดเสมอตลอดอยู่แล้วว่านิยามความรักของผมคือการได้เป็นตัวเองพูดมาตั้งแต่ก่อนเล่นเรื่องนี้อีกแล้วพอมาเล่นเรื่องนี้โอ้มันคือใช่เลยว่าไม่ว่าเราจะรักใครหรือใครรักเราเราต้องรักที่คนนั้นเป็นคนนั้นเนาะและเขาต้องรักที่เราเป็นเราเพราะฉะนั้นการเป็นตัวเองสำคัญที่สุดเลยเราไปอยู่กับใครโดยที่เราฝืนไม่ได้เป็นตัวเองหรือว่าทำในสิ่งที่เราไม่ชอบสุดท้ายมันก็ไม่ใช่ความรักอะครับมันก็คือเราฝืนอะไรเงี้ยนิยามความรักของผมก็เลยตรงกับเรื่องนี้มากๆก็รักคือรักแหละครับรักอาจจะไม่มีนิยามที่ตายตัวด้วยซ้ำถ้ามันเกิดขึ้นเป็นรูปแบบของความรักจะเพศไหนจะวัยไหนจะต่างสังคมกันยังไงก็ไม่เป็นไรนะขอให้มันเป็นความรักที่แท้จริงก็โอเคแหละครับซึ่งจริงๆปมในเรื่องคุณวิทยามันเยอะมากแต่ว่าไม่ได้เยอะมากจนแบบจะทำให้คนสับสนงงนะแต่ละตอนก็จะมีปมค่อยๆ คลายและบางปมอาจจะคลี่คลายไปแล้วแต่ปมใหม่ก็ยังจะรออยู่มันจะค่อยๆไปทีละเรื่องแต่ว่ามันไม่ได้แตกแขนงนะมันก็จะเป็นเส้นที่แบบเต้าหู้กับนัทอะเดินไปด้วยกันเต้าหู้ก็จะคอยแก้ไขคอยให้กำลังใจพี่นัทก็จะจากคนที่แบบเกลี้ยกล่อมมากในเอพิโซดแรกเงี้ยก็จะค่อยๆเข้าใจแม่มากขึ้นค่อยๆเข้าใจสังคมมากขึ้นมันเป็นการเดินทางที่ผมว่ามันแบบมันจริงมากแล้วมันก็แบบสนุกมากเลยขนาดเราเล่นเองเราถ่ายไปทีละตอนเลยรู้สึกแบบผูกพันกับตัวละครเราเองเลยเราอยากให้ทุกคนมาเดินทางไปด้วยกับเราใช่ครับตอนนี้คุณมีปฏิหารก็ผ่านมาประมาณ 3-4 EP แล้วก็เริ่มเห็นฟีดแบคแล้วก็คนดูเริ่มรับรู้แล้วว่าจริงๆละครของเราเนี่ยหลากมิติมากครบรถไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคู่เราเรื่องของครอบครัวแล้วก็กำลังมีเรื่องของฆาตกรรมแนวสืบสวนสอบสวนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งสนุกมากคืออยากให้ดูครับขนาดเราเองเราเล่นเราก็สนุกไปกับมันแล้วก็เชื่อว่าคนดูยิ่งดูต้องยิ่งติดตามและที่สำคัญคือพอ EP ท้ายๆอ่ะโอ้โหถ้าคุณได้ดูเหมือนพวกผมนะสนุกมากเต็มคนมากป้าแจ๋วถึงกับพูดเองว่าเป็นละครที่ชอบป้าแจ๋วชอบตอนจบที่สุดตั้งแต่ป้าทำและอยากจะให้ดูความแตกต่างของตัวละครแล้วก็การพัฒนาการจาก EP แรกสู่ EP สุดท้ายบอกเลยว่าตัวละครแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับใช่ครับ
ดูไปแล้วอาจจะมีการเสียน้ำตาว่าแต่ผมว่ามันอาจจะเป็นน้ำตาแห่งความสุขก็ได้หรือบางคนอาจจะแบบดูแล้วอิ่มฟูใจฟูก็ได้ผมรู้สึกว่าตอนจบที่เราเล่นน่ะเรายังรู้สึกแบบโอ้ยถ้าตอนที่ตัดต่อเสร็จแล้วแล้วคนได้ดูต้องชอบแน่ๆเลยเพราะว่าขนาดตอนผมอ่านแบบยังไม่ได้ถ่ายอ่ะยังโทรหาคุยกันเลยว่าแบบอินจบดีมากเลยอ่ะแล้วแบบเนื้อเรื่องตอนท้ายเรื่องคือแบบครบทุกตัวจบแบบสมบูรณ์แบบมากๆอยากให้ทุกคนได้ติดตามฝากละครเรื่องคุณหมีปฏิหาริย์ด้วยนะครับผมทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์20:20ทางช่อง3กด33นะครับผมดูสดและดูออนไลน์ย้อนหลังทาง3 Plus ได้ครับ